บิ๊กตายสั่งระดมเร่งสอบปากคำผู้เสียหายจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่กองปราบปรามนะครับตำรวจหลายหน่วยงานนะครับเข้าร่วมประชุมติดตามพร้อมเรียกตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดร่วมรับฟังคดีนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กแล้วก็ในการพลเรื่องอารามหรือป่าเบียหลอกขายทองไม่ได้มาตรฐานและคดีบริษัทขายตรงแห่งหนึ่งที่มีดาราเป็นผู้บริหารพร้อมเข้าพูดคุยกับผู้เสียหายที่เดินทางเข้ามาให้ปากคำที่ศูนย์รับแจ้งความคดีบริษัทขายตรงบนชั้น2อาคารประชาอารักษ์ภายหลังการประชุมกว่า1ชั่วโมงได้มีการเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวกับสื่อมวลชนว่าสำหรับคดีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปได้ทำการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่บก.ปคบ.ซึ่งในวันนี้ตนเดินทางมาเพื่อดูว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากน้อยแค่ไหนและระดมกำลังพนักงานสอบสวนจากบชก.ทั้งหมดให้เข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยโดยข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากผู้เสียหายที่ทำการสอบไปแล้ว80ปากได้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้มีการชักชวนให้ทำธุรกิจโดยเป็นตัวแทนของบริษัทมีการให้อบรมเสียค่าอบรมจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเปิดเครดิตและอัปเกรดเป็นขั้นบันไดเริ่มจาก 2,500 25,000 และ 250,000 บาทก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทดังกล่าวจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่หรือการหลอกร่วมลงทุนโดยรวมมูลค่าความเสียหายที่สอบสวนทั้ง80คนอยู่ที่31ล้านบาทในส่วนเรื่องดาราที่ปรากฏตามสื่อว่าเป็นผู้บริหารหรือเป็นพรีเซนเตอร์นั้นหากพบว่ามีการสนับสนุนความผิดและเป็นตัวการความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีละเว้นใครทั้งสิ้นดังนั้นทางดาราและศิลปินที่มาไลฟ์สดหรือช่วยโฆษณาสินค้าก็จะดูข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนว่าเข้าข่ายความผิดใดและอยู่ในระดับที่ตำรวจจะพิจารณาความผิดนั้นมากน้อยแค่ไหนสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือสอบสวนผู้เสียหายและรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานก่อนโดยจะใช้เวลาเร็วที่สุดประมาณ 2-3 วันที่จะสามารถพิสูจน์ให้ได้ข้อเท็จจริงจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายคาดว่าไม่เกินสัปดาห์ที่จะพบว่ามีความผิดในฐานใดก่อนเข้าสู่ขั้นตอนในการออกหมายเรียกหากไม่มาก็ออกหมายจับขณะนี้ตนให้ความสำคัญเรื่องเงินเป็นหลักด้วยแต่ตำรวจไม่มีอำนาจไปยึดทรัพย์ดังนั้นทางตำรวจจะส่งเรื่องไปที่ปปง.โดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าตัวของบริษัทก่อนโดยให้ปปง.ใช้อำนาจอายัดทรัพย์ทั้งหมดไว้ก่อนอย่างไรก็ตามทางผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์จากการกระทำความผิดแต่หากพบแล้วมีการกระทำความผิดก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องและเฉลี่ยทรัพย์คืนนอกจากนี้ในส่วนดาราที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทดังกล่าวจะถูกอายัดทรัพย์สินด้วยหรือไม่จะต้องดูว่ามีส่วนร่วมการกระทำความผิดหรือเป็นตัวการในการกระทำความผิดร่วมกันหรือไม่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏก็ยืนยันว่าจะโดนอายัดทรัพย์ทุกรายไม่มีละเว้นนอกจากนี้ในกรณีเมื่อ25พฤษภาคมที่มีกลุ่มทนายความเคยยื่นคำร้องขอให้ทางบก.ปคบ.ดำเนินการตรวจสอบว่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเข้าข่ายกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวก็จะให้ทางพลตำรวจเอกอัครเดชตรวจสอบเพิ่มเติมว่าทางบก.ปคบ.นั้นมีการดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง